เศรษฐกิจนะคะในวันนี้ธกส.ประเดิมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนำร่อง8จังหวัดแล้วกว่า 14,000 รายรวมวงเงิน176ล้านบาทพร้อมกับเร่งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนให้รีบดำเนินการเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ค่ะนายลักษณ์วัฒนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เป็นประธานจ่ายเงินให้กับชาวนาที่จังหวัดลพบุรีตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยไร่ละ 1,000 บาทเป็นวันแรกโดยในวันนี้ธกส.ได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรนำร่อง8จังหวัดซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 14,311 รายวงเงิน176ล้านบาทแบ่งเป็นจังหวัดลพบุรี684รายวงเงิน 9.2 ล้านบาทจังหวัดขอนแก่น 2,407 รายวงเงิน 26.9 ล้านบาทจังหวัดศรีสะเกษ 5,223 รายวงเงิน 60.6 ล้านบาทจังหวัดมหาสารคามจำนวน 1,476 รายวงเงิน 16.5 ล้านบาทจังหวัดสุรินทร์จำนวน195รายวงเงิน 2.3 ล้านบาทจังหวัดพิจิตรจำนวน961รายวงเงิน 13.5 ล้านบาทกำแพงเพชรจำนวน 2,990 รายวงเงิน42ล้านบาทและพิษณุโลก375รายวงเงิน 5.1 ล้านบาทส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นธกส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานเพื่อส่งข้อมูลให้กับธกส.ดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดซึ่งผู้จัดการธกส.ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรอำเภอให้เร่งขึ้นทะเบียนโดยมีขั้นตอนคือเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองสิทธิ์จากนั้นให้ชาวนานำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาจัดทำหนังสือแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการที่ธกส.สาขาในพื้นที่หลังจากนั้นธกส.จะตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงหากเกษตรกรดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนก็จะได้รับเงินภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารที่ธกส.สาขาในพื้นที่ใกล้บ้านและยืนยันว่าธกส.จะเร่งดำเนินการให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินในครั้งนี้ได้รับเงินทุกรายไม่ให้ตกหล่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำตามมาตรการนี้จะมีผู้ได้สิทธิ์จำนวน 3,490,000 ครัวเรือนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 63.8 ล้านไร่คิดเป็นวงเงิน 40,000 ล้านบาทซึ่งธกส.จะทยอยโอนเงินให้จนครบภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้และหากพบว่าบุคคลที่ไม่ใช่ชาวนามาแอบอ้างสิทธิ์จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง6ปี